วันนี้เรามีซาลาเปาสังขยาคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำหนุ่มข้นจืดนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเข้ากันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีพอเข้ากันเติมน้ำแล้วตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องก้อนโดน้ำหนัก250กรัมเป็น3ก้อนก้อนที่1ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ก้อนที่2ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชก้อนที่3เป็นสีขาวโดยแบ่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมผสมผงชาโคลเตรียมไว้จากนั้นตัดก้อนโดสีขาวก้อนโดสีน้ำตาลก้อนโดสีแดงตัดน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำก้อนโดสีขาวและก้อนโดสีแดงที่ห่อไส้ไว้แล้ววางชิดกันบนกระดาษรองซาลาเปาให้เป็นส่วนตัวและส่วนหัวซานตาคลอสรีดก้อนโดสีดำให้เป็นเข็มขัดและปั้นก้อนโดสีขาวเป็นเส้นยาวสำหรับเป็นหัวเข็มขัดจากนั้นทาไข่ขาวลงบนก้อนโดสีดำและนำก้อนโดสีขาวที่ปั้นไว้วางทับรีดก้อนโดสีน้ำตาลสำหรับส่วนผมของซานตาคลอสรีดก้อนโดสีแดงและสีขาวตกแต่งเป็นหมวกซานตาคลอสนำส่วนต่างๆประกอบเป็นตัวซานตาคลอสส่วนแป้งโดสีน้ำตาลที่ห่อไส้ไว้นำมาวางติดกันเป็นลำตัวและส่วนหัวกวางเรนเดียนำส่วนต่างๆมาประกอบเป็นกวางเรนเดียพักซาลาเปาจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาสังขยาคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ